นะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผม YTD คลิปนี้เราก็อยู่ในเกม GTA V นั่นเองครับนี่ GTA 5ของเรานั่นเองเอ้ยไม่ใช่เว้ย GTA 7ต้องหากถึงจะถูก GTA V ที่ไหนผิดเกมแล้วคนละเกมกันละนะครับมันก็คือ GTA 7ที่ลงแมป GTA V เอาไว้นั่นเองนะนะแล้วมันไม่ได้ลงแค่แมป GTA V GTA 5นะมันยังลงแมป GTA IV และ GTA 4ไปด้วยแต่คลิปนี้นะเราจะไปที่แมปของ GTA 5กันก่อนนะเอาวิ่งง่ายนะเพราะ GTA 4เนี่ยเราทำไปหลายคลิปแล้วนะครับเอาวิ่งง่ายเรากลับมาเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ว่าวังอลังการเงินสร้างอีกแล้วจนคนหลายคนถามผมนะฮะว่าพี่ถ้าพี่จะลงมอดอย่างนี้พี่ไปเล่น GTA V ของจริงเลยไม่ดีสักขวาเลยพี่ผมก็บอกคุณผู้ชมตามตรงนะครับว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของผมโดย GTA V เนี่ยอย่าคิดว่าผมไม่ได้ซื้อมานะแต่ใครได้ดูคลิปที่ผมโชว์ทางสตรีมไปเนี่ยผมได้ซื้อ GTA V หรือ GTA 5มาแล้วนะทั้งนั้นนี่เป็นภาคที่ผมไม่ค่อยชอบนะผมก็สนับสนุนอยู่แล้วและซื้อมานะฮะเอาวิ่งง่ายมันก็ประมาณนี้นั่นแหละฮะคุณผู้ชมนะเอาวิ่งง่ายนะคลิปนี้อยู่ในเกม GTA Sand นะครับเอาวิ่งอย่าเข้าใจผิดนะครับเพราะแม่งเหมือน GTA V ชิบหายคนหลายคนมักจะเข้าใจผิดกันหลายๆคนแล้วเดี๋ยวครับเอาวิ่งได้นะฮะนะฮะแล้วคลิปนี้มีอะไรจะบอกอีกเพิ่มเติมนะฮะก็คืออันนี้นะฮะฟังดีนะตานี้ผมไม่ได้ใช้เป็นไอ้พวกแบบอัดหน้าจอใช่ไหมเออที่บอกว่าคลิปที่แล้วมันกระตุกอะผมก็ทำคลิปชี้แจงไปแล้วนะความจริงแล้วเนี่ยบอกตามตรงนะครับว่าถ้าผมอัดเป็นโหมดเกมเนี่ยมันคงไม่กระตุกหรอกแต่กูเสือกไปอัดไงแต่กูเสือกทะลึ่งไปอัดเป็นโหมดวินโดว์ไม่ก็เลยกระตุกชิบหายไม่ก็เลยแหลกชิบหายจนโดนคนด่ากันเยอะเลยคลิปนี้ผมจะมาขอแก้ตัวให้คุณผู้ชมและท่านผู้ชมทุกคนได้รับทราบรับฟังกันนะครับว่าคราวนี้แหละผมจะใช้เป็นโหมดเกมนะซึ่งผมไม่เคยอัดโหมดเกมมาก่อนเลยเอาให้ผมเคยอัดโหมดเกมแต่ผมไม่ค่อยได้อัดโหมดเกมบ่อยส่วนใหญ่ผมจะถนัดนะผมจะชอบอัดเป็นโหมดวินโดว์มากกว่าเอ้ยมึงรีบไปแล้วเสียเวลาจริงเลยสตาร์ทเกมเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาสตาร์ทเกมแล้วนิวเกมนี่นะเอาไปได้อันนี้ผมใช้เป็นเบต้า3ให้ดูกันแล้วกันจะมาถึงคลิปนี้แหละเราก็ได้เล่นเบต้า3ให้ดูนะแล้วผมบอกคุณผู้ชมตามตรงไว้เลยนะแล้วผมก็ขอบอกคุณผู้ชมตามตรงไว้เลยนะฮะว่ากูจะพูดเลยว่ากูลืมนะบอกไปเลยนะฮะว่าเมืองลิเบอร์ตี้ใน GTA IV อ่ะเดี๋ยวเรากลับไปทำคอนเซ็ปต์กลับไปทำเควสต่อแน่นอนนะแต่ก่อนอื่นเนี่ยนะเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยกำลังชิมลองชิมลางเขาเรียกว่าอะไรชิมลองชิมลางที่กำลังจะดู GTA IV อยู่เนี่ยคุณผู้ชมก็ดู GTA V ไปก่อนแล้วกันนะซึ่งมันก็คือคลิปนี้นั่นแหละฮะมันก็คือ GTA V นั่นเองนะเอาวิ่งง่ายนะแล้วผมอัดเป็นโหมดเกมด้วยนะเอาวิ่งง่ายเฟมเมอร์เรทวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เฟมเมอร์เรทตอนนี้นะผมวิ่งอยู่ที่2930นะประมาณนี้กด Enter ไปเด้เอาไงเอาไงล่ะเอาไงเอากันเด็กนะฮะเอาวิ่งง่ายตอนนี้เราอยู่ในเมืองลอสซานโตสของ GTA 5แล้วเนี่ย GTA 5นั่นเองนะเด้ถอยไปฟังทางเกะกะจริงๆเลยไอ้พวกนี้อ้าวตำรวจมาแล้วไอ้เหี้ยกูแค่ต่อยคนแค่นี้มึงตำรวจมึงเสือกเลยเฮ้ยไอ้คนนี้หน้าคุ้นๆนะผมขอดูหน้ามันเอ้ยตำรวจจะพึ่งดิจะยิงก่อนอ้าวต่อยแม่งตกตึกไปแล้วเอ้าชิบหายตายไปไหนวะอ๋อนี่ไงไอ้เหี้ยหน้าแม่งคุ้นๆว่ะเอ้ยขอดูหน้ามันดิจะยิงก่อนพี่ตำรวจแหมไอ้เหี้ยต่อยคนต่อยคนโอ้หาเรื่องคนโอ้โหต่อยลงไปนอนเป็นงูเลยเหี้ยกินกือไส้เดือนใช่ไหมไอ้ไอ้พวกสัตว์เลื้อยคลานโอ้โหฝันจะลุกมาได้อ้าวเฮ้ยอะไรเขามีแต่ให้สร้างมิตรแต่กูสร้างศัตรูไว้ก่อนตามสไตล์กูมาดิอื้อมาดิอื้อโอ้ยเดี๋ยวกูก็โดนตีล้มชิบหายกูเกือบโดนจับแล้วไอ้ย่าเอาตกไปแล้วชิบหายสมหน้ามึงเออไอ้พวกเซซวะมึงก็แค่พวกเซซวะนั่นแหละเออเป็นไงเออนั่นแหละฮะเดี๋ยวใช้สูตรดาวก่อนนะฮะชิบหายแล้วเด้โอเคใช้สูตรดาวไปก่อนนะรถพยาบาลมาแล้ว
เรียบร้อยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปสำรวจแมปดีกว่านะคิดจะหาเรื่องใครไปหาเรื่องมาหาเรื่องกับคนอย่างกูนะบอกตามตรงว่ามึงตายสถานเดียวนะครับป้าเราไปสำรวจแมปดีกว่าเน่เอาเฮ้ยไม่ใช่คันนี้ผิดคันชิบหายกูเสกผิดแล้ววะเนี่ยคันเดิมเรานะฮะไม่ใช่คันไหนนะปึ๊บคันนี้ดีกว่าสีแดงนะสีแดงโอเคอ่ะคันนี้คันเดิมเรานะผมชอบสุดแล้วนะโอเคฮะเควสของเราในวันนี้คือเราจะไปวนรอบแมป GTA V เหมือนเดิมนะฮะเอาง่ายๆนะคราวนี้จำได้ไหมว่าเราวนจากด้านไหนไปด้านไหนนะเราวนจากด้านขวานะวนกลับมาด้านซ้ายไอ้เหี้ยแมปแม่งใหญ่เกินดูวะเห็นไหมฮะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินเมืองลอสซานโตสของ GTA 5นะดูนะโอ้โหดูแมปแมปมันกว้างจริงนะดูวะตอนนี้อยู่สนามบินนะฮะผมจะไปวนรอบแมปนะฮะนะครับใน GTA V เนี่ยวนตามนี้เลยฮะแมปมันใหญ่มากนะฮะผมว่าวนน่ะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะฮะเอาง่ายๆกว่าจะถึงนะนั่นแหละฮะคุณผู้ชมประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเมืองลอสซานโตสนะฮะใน GTA V เป็นแมปของ GTA V GTA 5นั่นเองนะส่วนนี้เป็นแมปของ GTA 4หรือ GTA IV นะเป็นเมืองของ GTA 4นั่นเองคือเมืองลิเบอร์ตี้นะครับคือรวม2เมืองไว้ในแมปเดียวรวม2เมืองไว้ในตัวเกมเดียวถือว่าเจ๋งมากอ้าวมึงเอาแล้วมึงวอนตีละจะไปไหนคิดจะชนพี่แล้วคิดชิ่งเลยน้องคิดจะหนีไปไหนไม่มีทางหนีพี่พ้นหรอกบอกไว้ก่อนโอ้ยเฉยเอาเฮียตกแล้วไอ้นั่นตกแล้วเออมึงต้องเจอกับกูเออมามันจอดรถแล้วถือว่ามึงกล้ามากดิทีบโยนลงมานี่ดิทำไมมีปัญหาไงเก็บมันนี่มาเออต่อยรถเตะต่อยแล้วเตะต่อยแล้วเตะตายยังไม่พอหรอกต้องกระทืบซ้ำเพื่อเป็นการเหยียบหยามเอาตำรวจมึงเสื่อยแก้วทำไมมีปัญหาไงกูจะไปวนรอบแมป GTA V อีกรอบซะหน่อยเป็นไงฮะตอนนี้ผมเล่นครั้งนี้คือกระตุกขึ้นไหมกระตุกไหมฮะกระตุกไหมฮะตายนะผมคิดว่าไม่น่ากระตุกนะเฮ้ยอะไรกูแค่พกอาวุธมึงกับปืนมายิงกูได้เหรอตายทืบมันเลยเอ้าไอ้เหี้ยคันหมาเลยกูรถไฟไหม้ระเบิดไอ้เหี้ยตูมตีไม่โดนเลยวะฮ่วงสวิงเป็นไงตายอ้าวรถพยาบาลจากไหนอะไรมึงอะไรหอยไปดิเอ้ยรถผมเป็นอะไรรถมันเสียครับรถมันเสียนึงนะแล้วขอซ่อมรถก่อนรถมันเสียรถมันเสียได้ดูดิรำคาญไอ้พวกเสือกไอ้พวกเศษสวะเอ้ยอ้าวสมน้ำหน้ามันโดนรถระเบิดตายไอ้ควายโง่ชิบหายเลยกูไปแล้วชะแวบไอ้เหี้ยขดเป็นงูเลยพวกนี้สัตว์เลื้อยคลานดูดิขดโอ้โหไอ้เหี้ยตายมันดูไอ้เหี้ยดูศพมันโอ้ตายอนาถเกินบางทีอนาถแท้ๆโอเคฮะเดี๋ยวผมจะไปวนรอบแมป GTA V แล้วพอดีไม่ได้วนสักทีก็เนี่ยเล่นๆกันไปนะจังหวะนี้นะโอเคเด้เป็นไงเป็นไงฮะปั๊บเป็นไงฮะคุณผู้ชมไงคลิปนี้เป็นไงดีขึ้นไหมเกมสมูทไหมก็คือเกมลื่นไหมไม่แหลกไหมไม่กระตุกใช่ไหมบอกแล้วว่าผมอัดเป็นโหมดเกมเนี่ยมันไม่มีทางแหลกมันไม่มีทางกระตุกอยู่แล้วนะมันลื่นด้วยซ้ำตายชนคนตายให้หมดโคตรจริงๆเลยโอเคเราจะไปสำรวจแมปนะ GTA อะไรนะ GTA V ครับเมื่อกี้กูเจอคนหน้าคุ้นๆคนหนึ่งมันไปไหนวะไอคนนั้นหน้ามันคุ้นมากเลยอะแม่งเหมือนสมาชิก MIB อีกหนึ่งคนเลยอะแม่งหน้าแม่งเหมือนสมาชิกหนึ่งในสมาชิก MIB เลยอะถอยไปไอพวกสวะเกกาฟางทางส้นตีนตำรวจกูก็ชนนั่นแหละชนรถบ้างดีกว่านะตามสไตล์กูก็ลาลานไปทั่วเหมือนเดิมนะถอยไปพวกเสตัวอย่าฟังทางส้นตีนเฮ้ยหลีกทางให้พี่เดินดีกว่าไอ้สองหลีกทางให้พี่เดินสะดวกดีกว่านะไอ้น้องนะนั่นแหละ
โอ้มาทำรู้ตำรวจไปด้วยแล้วก็ไอ้นี่ไปด้วยดีกว่าคือคิดไปแล้วเนี่ยผมลองเทสดูแล้วนะครับลองเทสสัก30นาทีเว้ยนะครับอัดแบบโหมด Windows ไม่ได้อัดโหมด Windows อัดโหมดเกมนั่นแหละ10นาทีเว้ยลองทดสอบกับตัวเกมนี้ดูดิว่าลองเล่นไปที่เกมมันจะหลุดไหมผมลองเทสแล้วเกมไม่หลุดเลยเว้ยเกมแม่งดีมากเลยไม่หลุดเลยอ่ะไม่หลุดเลยสักครั้งอ่ะฮะปกติมันน่าจะหลุดใช่ไหมคือเล่นไม่เกิน30นาทีน่าจะหลุดแล้วตัวเกมเนี่ยไม่น่ารอดบอกตามตรงว่าเฮ้ยอย่าไปดูถูกเว้ยแม่งไม่หลุดเว้ยแม่งรอดว่ะแม่งเล่นได้ว่ะนะครับเอาไว้คือถือว่าผ่านอ่ะแสดงว่าผ่านใช่ไหมพี่ผ่านเนี่ยมาแล้วตำรวจมาแล้วมาเป็นระนาวแล้วมึงตามมาชิบหายถ้ามึงคิดจะจับกูนะมึงตามมามึงจะตามจับกูได้หรือเปล่าวะนะเอาไว้ง่ายมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของมึงล้วนๆนะเอาไว้ง่ายเป็นไงฮะเป็นไงผมเล่นแล้วเป็นไงบอกตามตรงว่าไม่มีแบบกระตุกเลยใช่ไหมไม่มีแหลกเลยอ่ะคือตอนแรกคือมันกระตุกบ้างแหลงบ้างอะไรเนี่ยบอกตามตรงคราวนี้ไม่มีไหมคราวนี้มีไหมไม่มีอ่ะไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการแหลกเลยนะตำรวจมาแล้วช่างมันนะเมื่อกี้ผมเจอชาวเมืองหนึ่งคนที่หน้าตาไม่คล้ายๆกับ MIB มากๆเลยนะเราไปพาไปดูแล้วเอ้ยอะไรมึงตำรวจที่จะลองกับพี่เหรอไอ้ดองตายตายเอื้อเรียบร้อยไปแล้วพวกสว่าเอ้ยจะมาเทียบชั้นกับคนอย่างกูนะมันยังเร็วอีก10ล้านปีแต่แมปอาจจะไม่ค่อยโหลดหน่อยนะแต่ผมคิดว่าเฮ้ยโอเคนะกี่โมงแล้วนะผมขอดูนาฬิกาหน่อยนาฬิกาไม่เคยบอกเวลานานแค่ไหนอ้าวเฮ้ยตรงนี้มันมีบั๊กผมลืมไปตรงนี้มันเป็นบั๊กนะเว้ยคุณรู้ว่าตรงนี้เป็นบั๊กเนี่ยตรงนี้นะใครขับรถมาคือมันจะเหินหมดเลยตรงนี้บั๊กเป็นบั๊กแล้วเป็นบั๊กฟาดแล้วผมจอดใต้สะพานหน่อยแล้วอย่าเพิ่งก่อนปรับเวลาก่อนนะฮะพบเวลาเนี่ยเอ้ยอย่าเพิ่งใจเย็นๆดิจะสำรวจแมปตำรวจแม่งชอบเสือกจริงๆเลยเบื่อชิบหายอ้าวอะไรมันย่องอยู่มาย่องที่มึงเมียเนาะอื้อถีบเฮ้ยแล้วก่อนรถผมมันเสียนะเนี่ยดูเปิดกระบะรถหน่อยนะรถมันเสียครับเอ้าเฮ้ยมันไม่รู้ไอ้เหี้ยมันไม่เนียนแล้วมันไม่เนียนแล้วเอาปืนลูกซองมาดิพวกมึงต้องเจออาวุธนี้หน่อยโอ้โหดิเป็นไงมึงคิดมึงมีปืนคนเดียวอ่ะชิบหายตำรวจมากันเป็นระนาวแล้วใช้สูตรกันดิวันเทศวันเทศรถดาวตายคิดว่าปืนกระจอกจะทำอะไรกูได้เหรอกระจอกเนี่ยรถดาวตรงไหนวะโอเคเคลียร์ดาวไปเรียบร้อยนะน่าจะหมดแล้วล่ะแม่งติดดาวกันเป็นระนาวเลยใช่ไหมอ้าวเจ๊อีดอกมึงกล้าชนกูเหรอกูจะไปดีๆแล้วนะมานี่ดิพาผัวมาด้วยป่ะเนี่ยถีบจับโยนมานี่อะไรมึงเอ้าผู้ชายดิวะโถคิ้วผู้หญิงตายเอ้าเฮ้ยกูไม่ได้ต่อยมึงกูไม่ได้ตั้งใจไปต่อยโดนมึงถ้ามึงอยากจะเอานะกูก็จะจับให้ถีบพี่ไงเป็นไงหายซ่ายังอ่ะมึงอ่ะตายผมหน้ามึงอะไรมึงตำรวจมึงเสืออะไรถ้ามึงอยากตายเนี่ยก็เข้ามาถีบถีบเป็นไงเสือกนะนอนเป็นงูไปซะไอชิบหายพอแล้วเดี๋ยวเรารีบไปสำรวจแมปดีกว่านะเราต้องไปวนรอบแมปนะครับแม่เราจะไปตรงกลางเรามาทางนี้จนได้เลยเนี่ยไปไม่ต้องสนใจพวกแม่งนะไอ้พวกสว่านะปล่อยให้หมามันแดกไปไปดีกว่าตอนนี้กี่โมงแล้วขอดูนาฬิกาหน่อยโอ้11นาฬิกาแน่ทีนี้น่าจะสวยกว่านะแล้วก็ปรับเวลานะไม่ใช่แม่ไอคอนไม่น่าลวนเลยประมาณนี้ได้อยู่นะโอเคเวลาช้าลง
ทำอะไรอย่างนี้ต้องกะอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าตอนเช้านี่เป็นตอนที่สวยที่สุดแล้วอะไรมึงเสือกอะไรอีกอะตำรวจนะลุกขึ้นมาไอ้ยันนอนเป็นกิ้งกือไส้เดือนเลยมึงจะคานอีกนานไหมเนี่ยไอ้ยันนอนเป็นงูเลยเนี่ยนอนเป็นสัตว์เลื้อยคานเลยตายไปรีบไปดีกว่าฮะเราต้องไปสำรวจอีกเนี่ยตายแล้วแต่เราสนใจพวกมันนะแล้วเราก็ละลานไปทั่วนะตามสไตล์เรานะเป็นไงแมปโอ้สวยนะผมว่าใช้ได้นะเอาไว้ผมว่าแบบใช้ได้เลยฮะเอาไว้เปรียบเสมือน GTA V แล้วถ้ามันไม่กระตุกกันนะมันไม่แหลกเหมือนในคลิปแรกอะนะคลิปแรกก็กูอัดเป็นโหมด Windows มันก็เลยแหลกดิถ้ากูอัดเป็นโหมดเกมแบบนี้ดูสิมันจะแหลกไม่ชิบหายเฟรมเรทวิ่งอยู่ที่25 26 27 28 29 30วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่เงี้ยนะใช่ฮะถ้าอัดเป็นโหมดแน่มันจะขึ้นเฟรมเรทแบบชัดเจนมากๆเลยคุณผู้ชมนะฮะเอาไว้ง่ายนะคนดูนะผมเชื่อว่าท่านผู้ชมคุณผู้ชมและคนดูหลายคนน่าจะรับทราบกันเป็นอย่างดีนะฮะเวลากี่โมงกันเนี่ย8โมงโอ้กำลังโอเคได้อยู่ไปนะตรงนี้คือแมปไม่ค่อยโหลดนะฮะเนี่ยแต่ข้างล่างนี่เป็นแม่น้ำนะฮะเป็นอุโมงค์นะฮะอ้าวตำรวจอะไรวะเนี่ยโอ้โหตำรวจยังตามไม่เลิกชนไปไอชิบหายเป็นงูไปซะไอชิบหายเดสมอลเล่ไปซะมึงอะคนอย่างมึงอะนะอยู่ไปก็ลกโลกนะครับเป็นไงฮะผมเล่นแล้วมันสมูทขึ้นไหมไม่กระตุกไม่แหลกเลยใช่ไหมแต่ก่อนนี่มันกระตุกมันแหลกมากเลยนะแต่แมปยังไม่โหลดเหมือนเดิมอันนี้เราเข้าใจได้นะใช่ฮะเราต้องเข้าใจตัวเกมเขาด้วยเขาทำได้ขนาดนี้ก็เจ๋งแล้วแมปมันต้องมีโหลดแล้วไม่โหลดบ้างนะฮะเนี่ยตำรวจไปอะไรไปจ้องจะจับกูอย่างเดียวเลยชิบหายโอ้โหเร่งความเร็วสูงสุดตำรวจปิวเลยฮะไปไหนแล้ววะตำรวจช่างหัวแม่งแล้วอ๋อนี่ไงตำรวจไอ้คนเมื่อกี้ป่ะนั่นแหละเป็นไงรู้สึกหรือยังอ่ะตายไปฮะเนี่ยฮะผมจะไปแถวนี้ดีกว่าแมปมันกว้าง GTA V นะสำรวจให้ตายก็ไม่หมดง่ายๆหรอกฮะแต่ผมจะเอาคร่าวๆแบบใครยิงวะใครยิงยิงหาพ่อมึงละชนกระเด็นไปสิไอ้เหี้ยทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งคนเดินเท้าแล้วก็ชนซ้ำตามภาษางูตายเป็นงูไปซะไอ้ชิบหายเนี่ยกูติดดาวอีกแล้วชิบหายเอ้ยสูตรตำรวจโง่ใช้กับตัวเกมนี้ไม่ได้ด้วยเหมือนกับเจ้าออกไปนะโอเคแมปโหลดแล้วดีเลยโหลดสักทีเถอะไม่โหลดเลยแมปเนี่ยไม่โหลดเลยลำบากอ่ะเนี่ยตอนนี้8โมงนะเป็นไงสวยไหมผมว่าก็สวยใช้ได้นะผมว่านะโอเคเลยแหละตำรวจก็ตามล่าผมมาเรื่อยๆนะให้มันตามไปฮะจะได้มีอะไรตื่นเต้นและน่าเร้าใจหน่อยนะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เป็นทะเลในตำนานนะจะได้ไหมอ๋อตรงนี้ GTA V ใช่ไหมใช่ฮะกูรำคาญชนไปชนไปนั่นแหละไม่ต้องฆ่าหรอกเอาไว้เงี้ยเหี้ยงูไอ้เหี้ยงูอยู่บนกระโปรงรถกูเลยชิบหายอ่ะตกไปสมหน้ามึงไอ้ชิบหายที่จะจับใครไม่จับจะมาจับกับคนอย่างกูนะบอกตามตรงว่ายังเร็วไป10ล้านปีเว้ยก็สวยนะตอนเช้าอะเนาะบรรยากาศตอนเช้านี่ใช้ได้เลยนะใช้ย่อยเลยฮะเออเกียร์อาร์หน่อยไหมกระแทกไปเหี้ยจุกก็ดิจุกคุ้นนะเนี่ยมึงชิบหายจุกไปแล้ว1ลายโอเคเราไปสำรวจรอบแมปดีกว่านะไม่รู้กูติดกี่ดาวกูไม่รู้แต่ก่อไปกูก็ละลานคนอื่นฟาร์มสไตล์กูเหมือนเดิมละลานก็ไปทั่วชนอย่างนั้นอย่างเงี้ยชนอย่างนั้นถึงเวลาละลานคนอื่นแล้วตามสไตล์กูนะฮะกูก็ละลานก็ไปเรื่อยแท็กซี่กูไม่เว้นนะครับละลานหมดนะครับกี่โมงแล้วเนี่ยประมาณ8โมงนะฮะฮิตอยู่ดีดีว่ะไม่สวยตำรวจตามมาแล้วฮะจะลูกซองคู่กูหน่อยไหมตูมระเบิดไปดิกระจอกอะจะลูกซองคู่ลำคาญเกะกะจริงๆเลยไอ้พวกเศษสวะมึงก็แค่ไปได้พวกเศษสวะไปทั้งนั้นแหละเราก็ชมเมืองไปด้วยแล้วเราก็บู๊ตำรวจไปด้วยนะจะได้สร้างความมันในตัวเองนะเอาง่ายๆนะตามมามึงเจอแน่ดีถ้าเมื่อกี้ผมเสกลูกซองมาทันน่ะไม่งั้นแม่งเดชแล้วอ่ะนี่ไงจะมาดักกูแผนเดิมใช้กับกูไม่ได้ผลหรอกปัญญาอ่อนนะ
เรียบร้อยจะมาเทียบชั้นกับคนอย่างกูนะเดี๋ยวเร็วไป10ล้านปีเว้ยเราถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้ยังไม่ถึงครึ่งทางเลยฮะนะฮะเราจะเริ่มปฏิบัติการวนรอบแมป GTA V สัก1รอบนะฮะเอาไว้ไงวนกลับไปตรงนั้นนะแล้วกี่โมงแล้วตอนนี้นะ9โมงนะโอเคเอาสัก10นาฬิกาแล้วผมไอ้นี่เลยฮะนะครับเอาสัก10นาฬิกาแล้วผมปรับให้แม่งเวลามันค้างอยู่นานๆเลยฮะตำรวจไม่ตามมานะโอ้ตามมาตึมเลยแม่งตามมาเป็นระนาวแล้วถ้ามึงอยากจะจับกูเนี่ยมึงก็ตามมาคิวกูกลัวมึงเหรอโถกระจอกจะมาเทียบชั้นกับคนอย่างกูนะไอ้พวกเศษสวะเอ๊ะไอ้พวกเศษขยะเรียบร้อยอ้าวไอ้โง่สมน้ำหน้ามึงเออเริ่มจะ10โมงแล้วตู้มเรียบร้อยไอ้พวกกระจอกแกมันก็แค่พวกเศษสวะแค่นั้นไอ้พวกเศษสวะเอ้ยไปด้วยนะจริงๆอ่ะ EMB ตัวเนี้ยมันมีบรรยากาศฝนตกที่โคตรสวยเลยแต่ผมยังไม่ปรับแล้วกันบรรยากาศฝนตกอ่ะขอบรรยากาศธรรมดาแล้วกันนะเอาไว้ง่ายเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่นบรรยากาศฝนตกเว้ยเหี้ยโคตรสวยอ่ะบอกตามตรงละคือโดนไปนี่คือร้องเลยนะเอาวิคือร้องเลยบรรยากาศสวยจัดใช่มั้ยใช่ฮะเมื่อกี้ผมใส่สูทวอนเต็ดลดดาวไปแล้วนะเออเน้นชนคนดีกว่ามันมาชนตำรวจตำรวจมันกากเกินไงบางทีอ่ะชนไปจู่ไป1แผลตามสไตล์กูละลานไปทั่วเริ่มปฏิบัติการละลานคนดีกว่าเว้ยท่านผู้ชม ผมว่านี่น่าสนุกเว้ยผมว่าน่าจะมันน่าดูแหละแม่ไม่อยากจะบู๊ตำรวจเลยมันใช้สูตรลดดาวไม่ได้ไงเนี่ยผมไม่ชนแล้วตำรวจพอแล้วเบื่อนะทางนี้แยกไปนู่นได้นะเอาง่ายๆถ้าใครเล่น GTA V จะรู้เลยตรงเนี้ยถ้าคุณมาบริเวณนี้แล้วคุณใส่สูตรไอ้เนี้ยนะแล้วคุณใช้อะไรนะแล้วคุณใช้ EMB แบบปรับให้มันแบบมีสภาพอากาศที่แบบฝนตกอะไอ้เหี้ยตรงเนี้ยโคตรสวยอะตรงเนี้ยมันเป็นแม่น้ำใช่ไหมเนี่ยมันเป็นแม่น้ำใช่ไหมแม่น้ำลำธารจุดชมวิวที่สวยที่สุดจุดชมวิวธรรมชาติและป่าไม้และแม่น้ำลำธารที่สวยที่สุดนะฮะใน GTA ภาค V นะเอาไว้ง่ายนะโคตรสวยเลยนะเอาไว้เมื่อกี้ผมไปสำรวจมาแล้วนะสำรวจมาหลังไม้ไม่ได้อัดคลิปด้วยนะเอาไว้ง่ายนะคลิปนี้เรามาวนรอบแมปนะเราจะล้าลานไปทั่วตามสไตล์เรานะสะพานที่คุณมาชนไปทั่วนะครับเอาไปง่ายละลานไปทั่วนะฮะตามสไตล์ผมนะครับปั๊บจู่ไป1แผลปั๊บจู่ไป1แผลถลายไป1แผลเฉียวไป1ทีปั๊บชนคนไปทั่วรถฝั่งนู้นก็ชนหมดปั๊บเป็นไงโอ้โหมีใครหาเรื่องผมไหมมีใครกล้าหาเรื่องกูไหมล่ะกล้าหาเรื่องกูหรือเปล่าถ้ากล้าก็มาเจอกันหน่อยตำรวจกูไม่เกี่ยวแล้วช่างหัวแม่งไอ้พวกนี้นี่มันเศษสว่างจริงๆเลยอ้าวแท็กซี่มึงโดนกูรอจังหวะนี้อยู่นานแล้วนี่แหละกูรอให้ไปชนมันแล้วมันก็ชนกูกลับนั่นแหละกูจะได้เอาคืนอทีบทีบโอ้โหไงเตะเป้าแหกไปดิอ้อโอ้โหยืนนอนเป็นกิ้งกือไส้เดือนเลยลุกขึ้นมาไม่ใช่เวลาว่างจะนอนกูตายเลยยืนเลือดไหลเลยใช่ไหมมึงจะซ้ำศพอีกไอ้ต่อยศพอีกโหดเกินบางทีเฮ้ยน้องผู้หญิงคนนี้คุ้นๆนะเนี่ย
ช่อ้าวน้องคนนี้น่ารักจริงเลยชอบจริงๆเลยลงมาแน่น้องไม่ใช่ผู้หญิงนี่ชื่อผู้ชายอีเหี้ยโกนหัวซะหัวเกียนเลยหัวเกียนนักเรียนไทยไอ้ไม่ใช่หัวเกียนแล้วไอ้นี่เรียกว่าหัวโล้นไอ้โล้นซ่าหมัดเดียวพ่อมึงตายน้ำมันใส่ตามาเลยชิบหายนี่มันอุโมงค์ในตำนานนี่ว่ะอ่ะตายแล้วเหรอเอ้ยตายอ่อนแอเป็นบ้าเลยโดนเตะไม่กี่ทีก็ตายซะแล้วกากน้อยจริงๆนะท่านผู้ชมนะถ้าจะไม่ผิดว่าอุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ในตำนานของ GTA V เลยก็ว่าได้นะอุโมงค์ข้างหน้าเนี่ยนะใช่อุโมงค์นี้เป็นอุโมงค์ในตำนานเลยนะเว้ยคือตำนานมากอะฮะโอ้อุโมงค์ในตำนานใช่ฮะคือตำนานจริงๆอะฮะคือตำนานจนละเอียดเลยก็ว่าได้เป็นไงตำนานจริงๆฮะโอ้อุโมงค์นี้ตำนานมากเลยฮะจะมาตั้งเป็นภาพปกในคลิปนี้ซะหน่อยติดในตั๊กปุ๊บติดในตั๊กปุ๊บอะเห็นไหม EMB มันจะลวนปั๊บโอ้โหเหมือนเราเร่งความเร็วจริงอะรถมันจะลวนรถมันจะสายอะไรเงี้ยแม่งสมจริงอยู่นะเพราะว่าค่อนข้างจะสมจริงสมจังอยู่นะเอาไงเอาไว้ตำรวจโทษทีไอ้เหี้ยกูคิดว่าคนรถตำรวจแม่งขับรถกระบะแม่งก็เหมือนชาวเมืองชาวบ้านธรรมดาเลยใช่ป่ะผมไม่อยากจะหาเรื่องตำรวจเลยบางทีเอ้ยชนไปอ้าวไอ้แท็กซี่ตำรวจก็มาทุกคนไอ้เหี้ยตำรวจมาแล้วเอ้ยใจเย็นๆก่อนอืมไปไหนอะแท็กซี่มึงขอเรื่องกูก่อนอะไรแล้วมึงมีปัญหาไหมล่ะไอ้เหี้ยอันตรพาหาเรื่องก็ไปทั่วกูระวังโดนตำรวจจับนะเว้ยไม่ได้แดกกูหรอกทีบเป็นไงสำน้ำหน้ามึงลุกขึ้นมาไม่ใช่เวลาว่างจะนอนแล้วมึงได้นอนหลับพักผ่อนไปตลอดชีวิตแน่ดูตำรวจแม่งเดินมึนเลยตายเรียบร้อยย่อมึนอะไรครับตำรวจควงสวิงทีบย้ำเป็นไงทีบเป้าแตกไปดิระวังโดนตำรวจจับนะโอ้โหชิบหายแล้วเลยวันโดนตำรวจจับนะเว้ยอ้าวยี่มันตีเราเพื่อนกันเองได้พวกนี้มันก็เพี้ยนพอกันเลยไม่โดนกูหรอกไอ้ควายมึงคิดว่ากูโง่เหรอไอ้ควายเฮ้ยระวังโดนจับระวังโดนจับนอนไปหนึ่งตัวสลบสลายไปมึงวิ่งไปบนเขาต้องนานมึงเพิ่งรู้สึกตัววิ่งกลับมาเหรอโอ้โอ้ยดีแล้วมันไม่จับอะไอ้เหี้ยถ้ามันจับมาชิบหายเลยนะมึงโอ้โหเตะทีเดียวตายรวดเดียว3ตัวกูโหดเกินสกิล CJ ในภาคนี้ไม่ก็โหดเหมือนกันนะ GTA V สักอย่างจะกลัวอะไรถึงไม่ใช่ GTA แซ่แต่มันก็คือ GTA GTA คือพระเอกตลอดกาลโอ้ยโดนไอ้เหี้ยเว้ยแม่งระวังโดนมันหัวแล้วล่วงนะเมื่อกี้เกือบพลาดไปแล้วตายนั่นแหละใช้ปืนยิงแม่งเลยไปแล้วกูไปแล้วไม่อยู่แล้วมาแล้วจ้าตำรวจกูเบื่อวะไปดีกว่าเว้ยแต่มีตำรวจตามแม่งก็มันดีเหมือนกันนะเว้ยผมก็ว่าแหละแบบบู๊ตำรวจไปด้วยนะผมไม่ตั้งใจจะบู๊ตำรวจนะตั้งใจจะขับรถแบบวนรอบแมปด้วยซ้ำนะเจอตำรวจผมก็แบบผมก็จับแม่งหมดอะปั๊บนี่ฮะจู่ไปทีละแผลนะแทบขาดใจนะจู่ไปนะครับตามสไตล์กูนะคลิปนี้ไม่ได้มาดูวิวแบบจะละลานเขาไปทั่วยังนะโอ้เสือกจริงๆเลยตำรวจเอ้ยไม่ควรไปทำอะไรตรงนั้นกันวะจะเอากับกูใช่ไหมรถดาวไปฮะใครจะมีเรื่องกับกูเนี่ยบอกตามตรงว่ายังเร็วไป10ล้านปีเว้ยชนไปทั่วสไตล์เดิมกูสันดานเดิมกูไม่เปลี่ยนแปลงชนไปทั่วนะครับชนไปทั่วนะครับผมอยากจะชนมันแล้วให้มันชนผมกลับดิผมโคตรสะใจเลยได้ใจกูบ้างเลยไอ้เหี้ยมึงซาดิสป่ะเนี่ยโลกจิตเกินบางทีนะเป็นไงวิวตรงนี้สวยไหมโอ้โหนี่ GTA V ในตำนานเลยนะเฟ้ยนะนี่รถกระบะรถตำรวจระวังนะระวังชนรถตำรวจอีกแล้วติดดาวอีกยุ่งอีกนะเนี่ยแค่เฉียวๆไปก็ได้อยู่อย่างเงี้ยนะอย่างนี้ก็ได้อยู่นะเห็นไหมฮะแล้วมันโมโหมันจะมาชนคุณก็ชนผมเหรอนะครับทำไมอ่ะพี่ปัญหาได้ไงพี่หัวสะพานเดิมเลยดีกว่าเฮ้ยอะไรพี่เอามึงวิ่งไปไหนมึงเมากัญชาได้ไงเอ้าไอ้เหี้ยเบาไปกระท่อมเหรอไอ้ตะแกเอ้ยไอ้ขวานไม่พ่อใส่ตามาด้วยเลยโอ้ยบ้าโอ้ยจะหาเรื่องคนอย่างผมอย่างนั้นเหรอตำรวจอีกแล้วเนี่ยคือให้แม่งตายไปเลยนั่นเอาเงี้ยเอ้ยจะเย็นดิตำรวจเดี๋ยวก่อนดิเดี๋ยวก่อนรถคือรถมีปัญหาครับพี่รถเสียสตาร์ทไม่ติดบอกแล้วให้ใช้ไดเกียว
เพราะใช้แล้วเครื่องฮิตสตาร์ทติดง่ายตายไปเลยมึงไอ้เหี้ยพอแล้ววุ่นวายชิบหายชีวิตดิอ่ะไปสำรวจเมืองต่อโอ้โทษทีพี่ไม่ได้ตั้งใจนะไม่ได้ตั้งใจนะก็จะทำดีนะโอ้ยตำรวจอีกแล้วไอ้ที่ตำรวจมึงจะเยอะไปไหนวะเนี่ยชนไปทั่วชนไปทั่วชนไปทั่วนะครับหาเรื่องก็ไปทั่วเลยกูอ้าวคุณหาเรื่องผมเหรอเอาอีกแล้วไอ้เย็บพกมาเบสบอลมาด้วยโอ้เสียมโอ้ไม่ธรรมดาโอ้โหยอะไรของมึงมาดิกูไม้กระบอกตำรวจเมื่อกี้เก็บมาจากตำรวจหาเรื่องก็ไปทั่วกูเป็นไงรู้ซึ้งหรือยังอ่ะจะมาหาเรื่องใครไม่หาเรื่องมาหาเรื่องคนอย่างกูตำรวจจับคนอื่นไม่เกี่ยวกับกูรีบๆกระทืบทำลายหลักฐานเลยตายนะครับอันนี้มันไม่ได้ตามล่าผมแล้วล่ะไปชนเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงเลยจ้ะบางคนเนี่ยแม่งก็ถ้าผมชนกลับแม่งก็ชนผมกลับเลยนะบางคนก็แบบบางคนก็ลงมาจากรถเลยอะไรเงี้ยนะมันก็แล้วแต่นิสัยใจคอของแต่ละคนไม่เหมือนกันตำรวจมันตามล่าใครวะตามล่ากูเนี่ยว่ะโอ้ตามล่ากูไม่เลิกเลยมันเลิกแล้วไงแต่มึงไปทำผิดอีกมันก็ตามล่ามึงอีกเรื่อยๆอย่างเงี้ยโอ้แก๊งมอเตอร์ไซค์แว้นโอ้โหไม่ธรรมดา GTAV เนี่ยแม่งกูไม่ได้ดูวิวเลยแบบสนใจแต่ตำรวจกับคนอื่นเนี่ยนะผมก็ชนแหละอย่างเงี้ยนะปั๊บปั๊บถึงไหนแล้ววะเนี่ยโอ้โหต้องยาวไกลไว้อ่ะตำรวจไปแล้วโอเคมันคงไม่ตามล่าผมแล้วล่ะดาวน่าจะหายไปเองแค่ติด1ดาวมันเดี๋ยวนานๆไปก็หายไปเองนะเนี่ยผมก็ชนแหลกนะครับแต่วิวมันสวยจริงๆนะ GTAV ยอมรับเลยใช่ฮะสวยมากเนี่ยเนี่ยชนไปนะฮะจูไป1แพ้จูไป1แพ้หาเรื่องเข้าไปทั่วนะครับสไตล์กูนะฮะเลวจริงๆเลยชั่วมากเนี่ยไปเลยดีกว่าเนี่ยตานี้ไม่ค่อยกระตุกเนาะเอาไว้ง่ายนะเล่นตาแรกกระตุกกว่าแหลกกว่าเนาะหลายคนอาจจะบอกว่าคลิปแรกแหลกมากพี่ก็กูเสือกไปอัดเป็นโหมดวินโดว์อ่ะกูเสือกไปทะลึ่งอัดเป็นโหมดวินโดว์มันก็เลยกระตุกไงถ้ากูอัดเป็นโหมดเกมหรือมันจะกระตุกไหมทำไมไม่อัดโหมดเกมตั้งแต่แรกอ่ะพี่ผมบอกตามตรงว่าผมไม่ถนัดอัดโหมดเกมเท่าไหร่ส่วนใหญ่ผมจะชอบอัดโหมดวินโดว์มากกว่าถ้าเกมนั้นมันอัดโหมดวินโดว์ได้นะถ้าสมมติว่าคุณอัดโหมดวินโดว์อยู่แต่คุณเปิดเกมบางทีมันก็เป็นจอดำนะเอาไงเพราะว่าคุณอัดเป็นโหมดวินโดว์ไม่ได้อัดเป็นโหมดเกมไงบางเกมมันก็อัดได้บางเกมก็อัดไม่ได้นะใช่ครับอย่างเกมไอพีเพย์วันน่ะผมไม่ได้อัดเป็นโหมดวินโดว์นะผมอัดเป็นโหมดเกมเว้ยนะฮะเอาง่ายๆมันก็เล่นได้มันก็อัดได้นะหาเรื่องไปทั่วละลานไปทั่วตามสไตล์กูจูบไป1แพ้เอ้ยตำรวจไม่เอามาแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยมึงจะเอากูอีกรอบมั้ยล่ะตายตายเรียบร้อยไปเซตเทิร์นตู้มไป จะมาหาเรื่องกับคนอย่างกูนะเร็วอีก10ล้านปีเว้ยก็ต้องใช้สูตรลดดาวของเนี่ยนะไอ้ EAZ AKMI นี่ใช้ไม่ได้กับตัวเกมนี้เลยเหมือนกับมันตัดสูตรทิ้งไปเลยนะตัดสูตร GTA San Original ทิ้งแล้วอาจจะเอาสูตร GTAV มาใส่แทนก็ได้ต้องพิมพ์สูตร GTAV บ้างจะติดผมไม่รู้นะเพราะผมใช้สูตรติดดาวธรรมดาเนี่ยแก้ไม่อยู่นะไปชิบหายสมหน้ามึงจะมาเทียบกับคนอย่างกูนะเร็วไป10ล้านปีเฟ้ยนะครับแบบไม่โหลดนะครับเรียบร้อยลูกซองนิกออริจินอลยิงในรถนี่ก็โหดอยู่แล้วนะเนี่ยอะไรฟืบชายหาดใส่สูตรดิอะ
เอ้ยไม่ใช่อันนี้เอ้าพี่ไผ่ต้องปรับให้ดีนะโอเคลดดาวไปแล้วบูตำรวจนี่บูได้สบายแต่เกมไม่หลุดเลยนะผมลองบูสักครึ่งชั่วโมงแล้วไม่หลุดเลยนะตัวเกมเนี่ยนะทำมาดีมากเลยนะเบต้า3เนี่ยผมว่าดีกว่าเบต้า4นะเว้ยดีนะบอกตามตรงว่าผมยังไม่งัดเอาเบต้า4มาเล่นนะเว้ยถ้าผมงัดมาเมื่อไหร่บอกตามตรงว่าร้องเลยแต่เบต้า4มันลง EMB ตัวนี้ไม่ได้เว้ยนะครับใส่ EMB ไม่ได้เลยคือหลุดเลยมันไม่หลุดหรอกครับภาพมันจะลวนๆนะเบต้า4อะฮะใช่ครับแต่เบต้า4คือแมปไม่มีการโหลดเลยว่ามันทำมาดีจัดเบต้า4คือดีสุดแต่จะรันได้แค่ประมาณ20เฟรมเรทอะแค่นั้นน่ะให้คนแน่หน้าคุ้นๆนะเนี่ยไอ้คนหน้าเหมือนสมาชิก MIB คนหนึ่งเลยนะโอ้โหชนต้องลงไปนอนเลยแล้วก่อนนะพี่หาเรื่องผมก่อนนะครับแล้วก่อนนะพี่อ้อโอ้โหตบกูนอนเป็นงูเลยเนี่ยมึงสมจริงไปไหนวะเนี่ยจะไปไหนพี่ขอดูหน้ามันหน่อยดิตำรวจอีกแล้วเอาอีกแล้วดูหน้าเห็นป่ะหน้าคุ้นๆมั้ยไอ้ยังเหมือนคนในสมาชิก MIB อ่ะคนเนี้ยที่ผมบอกอ่ะ NBC ในเกม GTAV อ่ะนะเฮ้ยหน้ามันได้เลยนะผมว่านะหน้ามันได้ไหมใช่ไหมคนเนี้ยใช่ผมตามหามันอยู่มาเอาไอ้ตำรวจให้ล่วงก่อนโอ้โดนนะฮะกูโอ้ยระวังตีร่วงไอสัตว์มึงจะป้องกันหาพ่อมึงเหรอบล็อกหาพ่อมึงเหรอตายไปเลยมาสู้หลบลูกผู้ชายดีกว่ามั้ยไอหมอนี่โอ้ไม่ธรรมดาดิฝีมือของเจ้ามีแค่นี้เองเหรอฮะจงสำแดงมาให้หมดเดี๋ยวนี้เลยโหถีบไปโดนแม่งเลยมาสู้แบบลูกผู้ชายดีกว่าเย้อีกแม่งเป็นอีกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมหน้าตาไม่เหมือนสมาชิกเกมไอบีคนใดคนหนึ่งเลยหนึ่งเดียวเห็นหน้าเหมือนไหมเห็นปะหน้ามันใช่เลยนี่หว่าไอเนี่ยไอที่มันเป็นอีกหนึ่งในสมาชิกเกมไอบีหน้ามันเหมือนเกมไอบีหนึ่งในสมาชิกเกมไอบีคนหนึ่งเลยตายเรียบร้อยชิบหายเฮ้ยตำรวจมีอย่าเสือกดิตายไปชิบหายอ่ะโอเคไปสำรวจแมปดีกว่าเนี่ยทางนี้เป็นทางลับอะไรวะเนี่ยอ๋อเราวนถึงนี่แล้วเหรอเนี่ยเฮ้ยเราก็ลืมเปิดดูแมปเลยว่ะโอ้เรามาถึงกลางแมปแล้วนะฮะเรามาถึงครึ่งทางแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวเคลียร์ครึ่งทางโอ้ตำรวจมาอีกแล้วเบื่อชิบหายเลยโอ้ยเซ็งจังหวะนั้นก็บู๊ไปด้วยนะฮะเนี่ยตามกูมาอีกแล้วตามมาเป็นระนาวแล้วใช่ไหมโอ้โหนี่ไงโอ้วนมาถึงนี่แล้วนี่ว่ะโอ้ก็เร็วดีนะไม่เร็วนะถ้าผมแบบถ้าผมไม่สนใจบู๊ตำรวจไม่สนใจชนคนอ่ะวนแค่แป๊บเดียวก็ประมาณ10-20นาที30นาทีก็น่าจะเสร็จละอ้าวไอ้โง่ไปชนคนอื่นเขาอีกโอ้ยสงสารจริงๆเลยกระโดดยังไงก็ไม่พ้นหรอกตำรวจเนี่ยมันเสือกทุกเรื่องเลยจริงๆเลยมันไส้ไปตายไส้ชิบหายเนี่ยอุโมงค์ในตำนานเว้ยเนี่ยโอ้โหขากลับไปอุโมงค์ในตำนานขามาที่เราผ่านมาจำได้ปะตรงนี้มันไอ้ฝั่งซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสะพานรถไฟนะข้ามไปฝั่งโน้นแล้วสะพานรถไฟจากฝั่งนี้ตัดข้ามไปฝั่งโน้นนะโอ้โห GTAV นะ GTAV นี่แม่งทำดีจริงเว้ยผมยอมรับตามตรงเลยทำกว่า GTA ทำดีกว่า GTA แซนเยอะจริงไงผมก็ชอบภาคแซนมากกว่านะโอเคฮะมาดูนะผมจะสุดรถดาวก็คือเช็ดเมนูวะแหละอะไรระเบิดข้างหลังวะเนี่ย
ม่เกี่ยวกับกูนะเห็นไหมฮะสวยไหมอุโมงค์นะเอ้ยโคตรสวยเลยว่ะผมว่าใช้ได้นะไม่ใช่เล่นๆนะเนี่ยแน่นอนนะขับเข้าไปเลยครับโอ้โหยิ่งติดในตัดโอ้โหเป็นไงโอ้โหความสมจริงระดับ EMB แม่งพุ่งสูงถึงขีดสุดคุณดูนะโอ้โหยิ่งติดไปเป็นไงโอ้โหดูเกมดิเกมนี่บั๊กล้วนเลยฮะไม่ใช่ดิ EMB นี่คือล้วนเลยฮะโอ้โหนี่มันอุโมงค์ในตำนานนี่ว่ะสวยนะเพราะว่าสวยนะโอเคเลยฮะอุโมงค์นี้นะใน GTA V ใน GTA ภาค5เนี่ยใน GTA ภาคที่5เนี่ยบอกตามตรงว่าเป็นอุโมงค์ที่ไม่ธรรมดาเอาแค่กูไปชนตำรวจอีกแล้วเนี่ยชนคันอื่นน่ะชนได้เนี่ยจูบอย่างเงี้ยจูบได้แต่อย่าไปจูบตำรวจพอนะฮะพวกกูขี้เกียจโดนมันตามล่ากูรำคาญนั่นไงมาอีกแล้วมาอีกแล้วตำรวจนี่ชนได้นะครับเอาง่ายชนได้นะครับเนี่ยโอ้โหเนี่ยโอ้โหนี่มันจุดในตำนานเนี่ยโอ้โหนี่มันจุดที่สวยที่สุดในบรรดา GTA ภาคที่5นะเอาไว้ง่ายนะเป็นจุดที่สวยที่สุดในบรรดาเกม GTA ภาค V เลยก็ว่าได้ตรงเนี้ยนะใช่ฮะดูว่าสะพานรถไฟในตำนานเนี่ยไม่ใช่สะพานรถไฟธรรมดาด้วยในตำนานด้วยคือตำนานจนละเอียดนะตำรวจไม่ได้มาจับผมนะเห็นมั้ยโอ้โหนี่จุดนี้โคตรสวยเลยคลิปไปแล้วเนี่ยคือผมทิ้งท้ายไว้นะถ้าคุณย้อนกลับมาดูคลิปนี้เนี่ยคุณก็จะรู้เลยว่ามันสวยงามเพียงใดมันสวยงามสักแค่ไหนและมันสวยงามสักเพียงใดเป็นไงสวยไหมโอ้โหนี่จุดเนี้ยที่ผมเอาไปทำภาพปกคลิปไปแล้วใช่ไหมโคตรสวยเลยตรงเนี้ยบอกตามตรงว่าไม่ธรรมดาจุดเนี้ยโอ้โหโคตรสวยอะดูฮะเป็นไงสวยไหมเฮ้ยนะฮะใช่ย่อยเนี่ยโอ้โหไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้โหใช่เล่นนะเนี่ยบอกตามตรงนะว่าเฮ้ยโอ้โหใช่ย่อยเนี่ยโอ้โหแบบทำไม่ได้เนี่ยโอ้โหสุดยอดไม่ธรรมดาจริงๆอะตรงนี้ตรงเนี้ยขอไฮไลท์เลยอะคลิปที่แล้วคือผมแค่ขับผ่านนะยังไม่ได้แบบมาสำรวจแบบเจาะลึกอะไรมากนะปั๊บชนไปโอ้สวยจริงว่าตรงเนี้ยโอ้โห GTA ภาค5นี่คือสวยมากเลยคือถ้าไปเล่นของจริงได้คือแบบจะดีมากเลยนะพี่ของจริงให้ของจริงดีกว่าพี่ GTA 5ของจริงอะนะโอ้สวยจริงกว่าให้ตรงเนี้ยไอ้ตำรวจไม่ได้เกี่ยวกับผมนะอันเนี้ยตำรวจมันไม่ได้มาจับเราเนี่ยเนี่ยสวยไหมโอ้โหเป็นไงสวยเด้สวยเด้งงละสิพวกคุณงงเลยใช่ไหมฮะเป็นไงสวยเด้อีกรอบนึงนะเฮ้เป็นไงสวยเด้เป็นไงสุดยอดไหมสะพานตรงเนี้ยเด้ไปต่อนะเราต้องวนให้ครบนะแล้วถึงไหนแล้วเนี่ยโอ้วนถึงนี่อ่ะนี่เดี๋ยววนกลับไปเลยฮะโอเคประมาณนี้นะขึ้นตรงนี้ไปเลยทีนี้มันชนบทใน GTA ภาค5แล้วเป็นไงฮะผมอัดเป็นโหมด Windows นี่คือกระตุกแหลกชิบหายเลยแต่พออัดเป็นโหมดเกมเป็นไงฮะโอ้โหไม่กระตุกไม่แหลกเลยดูอย่างนี้น่าจะอัดโหมดเกมตั้งแต่แรกเนาะผมไม่รู้ไงถือว่าผมพลาดแล้วนะมึงกล้าชนกูเหรอทำไมมีปัญหาไอ้พี่ไม่มีนะครับพี่นะครับขอโทษครับถ้ามึงกล้ามีปัญหากับคนอย่างกูนะบอกตามตรงว่ามึงไม่มีทางรอดอย่างแน่นอนกลัวก็แบบนี้เลยฮะโอเคนี่ไปได้นะโอ้โหรถสวยรถสวยอย่างนี้ต้องใช้ไดเกียวรถสวยจัดชนรถคันนั้นให้ไปโดนรถคันนี้เป็นไงโหดไปล่ะกล้ามีเรื่องกับผมหรือเปล่าบางคนมันไม่เหมือนกันนะบางคนชนสกิดปุ๊บไม่สนใจนะบางคันก็ขับหนีไปเลยบางคันก็ชนผมกลับบางคันก็ลงมาจากรถอะไรมันแล้วแต่บางเคสไงนะฮะนั่นแหละชนอย่างเงี้ยนะสไตล์ผมก็ชอบชนนะครับพอเป้าหมายเดี๋ยวมีไว้พุ่งชนเอาละอะไรเงี้ยบางคันนี้ก็ไม่เหมือนกันนะฮะต้นฉบับก็ GTA แซนเลยฮะโอ้ยตำรวจแม่งโอ้ยคันนี้สวยคันนี้สวยชนนะครับแต่ตำรวจก็มาอีกนั่นไงมาแล้วตำรวจช่างมันนะกระจอกนะตำรวจอะคิดจะทำอะไรกูได้อะ
สวยโทษทีโอ้มึงก็ชนกูเหรอมีปัญหาอะไรไงพี่อะชนชนนะสไตล์กูก็ลาลานก็ไปทั่วชนกลับสิชนกลับสิชนนะชนกูกลับสิมึงแน่จริงมึงเก่งจริงเปล่ามึงแจ๋วจริงเปล่ามึงเจ๋งจริงเปล่าชนกูกลับสิไม่กล้าละเซ่ไม่กล้าละเซ่โหไม่มีใครกล้าเลยไม่มีใครกล้ากับกูเลยนะตำรวจตำรวจนะไม่เกี่ยวแล้วนะอันนี้โหเดี๋ยวนี้รถสวยๆทั้งนั้นเลยเว้ยใกล้ถึงเมืองลอสซานโตแล้วเนี่ยพอถึงตรงนี้ปุ๊บเราต้องเลี้ยวซ้ายนะวนออกไปรอบนอกนะชนกูกลับเซ่แม่งไม่มีใครกล้าชนกูกลับเลยแม่งปอดไปปุ๊บป๊อปคิดว่าจะเก่งเว้ยแม่งปอดโอ้พอกูไปชนมันไม่มีใครกล้าชนผมกลับเลยสักคนเนี่ยเห็นไหมปอดไงฮะปอดไงปอดอะไรปั๊บเนี่ยปั๊บเนี่ยชนอย่างเงี้ยมันไส้ชนอย่างเงี้ยมันไส้เนี่ยเป็นไงชนกูกลับดิมึงแน่จริงเปล่าคนจริงปะเนี่ยโอ้ไอพวกนี้มันขี้ขาดจริงๆว่ามันปอดมันป๊อดแล้วเกินไม่กล้าชนผมกลับเลยสักคนกูก็ชอบหาเรื่องคนอื่นไปเรื่อยนะตามสไตล์กูนะกลับไปที่เลนเราดีกว่ากูนี่ก็สวนเลนวิ่งสวนเลนชนเข้าไปเรื่อยเนี่ยถ้าเรื่องจริงนะมึงชิบหายไปหมดแล้วนะคำนี้ก็ได้อยู่ดิเป็นไงไปสะกิดรูสะดือเขาอะไรน้องสาวอะไรจ๊ะทาผัวมาด้วยหรือเปล่าจ๊ะโถคิดว่าจะแน่เออตะโกนอะไรของมึงอีดอกเออตะโกนอะไรกูรำคาญเอ้ยโอ้เป็นไงเป็นไงหนีเลยดิทุกคนบนโลกใบนี้จะต้องกลัวกูคนเดียวกูมันบ้าไปแล้วโถไอ้บ้ามึงทำบ้าอะไรเนี่ยชนไปเรื่อยนะครับตามสไตล์กูฮะไหนดูสิพาผัวมาด้วยหรือเปล่าขอดูสิขอดูสิเข้ามาคนเดียวแม่โอเคปล่อยไปถ้ามากับผัวก็นะฮะกูอิจฉาความหึงความอิจฉาริษยากูมันครอบงำแล้วนะกูจะฆ่าให้หมดเลยนี่นะฮะนะฮะมันจะมีทางให้เลี้ยวซ้ายกับเลี้ยวขวานะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะแต่ผมจะเลี้ยวซ้ายไปแล้วกันนะจะสวนเลนหรือไม่รู้กูชนแหลกนี่สวนเลนวิ่งสวนเลนกูถนัดโอ้โหชนเขาแหลกมั่วไปหมดไม่รู้จะเป็นใครต่อใครเนี่ยชนก็ไปมั่วหมดแล้วนี่เป็นไงตำรวจด้วยรวมถึงตำรวจด้วยโอ้ไปแล้วกูไปแล้วจ้าขอโทษครับไปแล้วครับไปแล้วครับชนจ้าชนจ้ารถมันเยอะจริงๆและ GTA V เว้ยเดี๋ยวภาคแซนอีกเนี่ยชนไปดิพวกสว่าเอ้าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าเราต้องเลี้ยวไปทางงูนี่ตายแล้วชีวิตอ้าวกูมาทางผิดแล้วเนี่ยชิบหายวิ่งสวนเลนก็เฉยเลยเนี่ยต้องไปทางซ้ายนู่นอ้อยผิดเว้ยแหมเอ้ยว่าแล้วมันทำแม่งปั๊บชนนะครับใครอยากมีปัญหากับกูหรือเปล่าอ้าวนี่โอ๊ยมากับผัวโอ้ยมากับวัวกูชอบมากับวัวเอ้ยไม่ใช่ดิผัวมากับเมียเอ้ยพกเมียมาด้วยเหรอเนี่ยโหดดิผัวมันนะนักธุรกิจพันล้านแต่ดูเมียมันนะเอาตำรวจก็โง่เอาเขินชนงั้นไปเอาอันนี้เมียมันนะเนี่ยผมเหลืองๆเนี่ยโอ้แม่ผัวมากับเมียซะด้วยพาเมียมาซะด้วยจับโยนลงไปข้างล่างไปโผล่ข้างล่างแล้วมาดิอ้อจะหนีไปไหนทำร้ายเมียกูหรอมึงฆ่าเมียกูเมียไปไหนแล้วเอ้าเมียมึงนอนเป็นกิ้งกือเลยมึงทำร้ายเมียกูไอ้คนเลวไอ้คนชั่วมาดิถ้ามึงคิดว่ากูคนเลวคนชั่วมึงมามึงมีความเป็นสุภาพบุรุษที่จะปกป้องผู้หญิงได้หรือเปล่าโถไอ้ควายจะเป็นผัวเป็นเมียกันจะเป็นแฟนกันขนาดมึงไม่สมควรที่จะเป็นแฟนของน้องคนนี้ด้วยซ้ำขนาดผู้หญิงคนเดียวมึงยังปกป้องไว้ไม่ได้ผู้หญิงก็หนีขึ้นเขาไปตีแม่งบนเขาตายไปเลยตายเหี้ยตายแล้วนะเรียบร้อยฮะโอ้โหเลือดไหลนองเป็นโลหิตมาดิตายทั้งผัวทั้งเมียไปซะกูดิฆ่าล้างบางเลยฆ่าทั้งผัวทั้งเมียโหดร้ายจริงเลยกูโอเคผมมาทางผิดนะเนี่ยจริงๆครับผมต้องลงไปข้างล่างอ่ะเนี่ยน่าเสียดายจริงๆเลยบางทีผมนี่สะใจกับการชนคนจริงๆนะท่านผู้ชมนะโอ้โห
โหใส่ EMB แล้วแบบติดในตัดนี่คือแบบ EMB นี่แม่งล้วนเลยฮะเห็นไหมเป็นภาพแบบเหมือนติดในตัดจริงๆอ่ะปุ๊บมันจะขึ้นวับวับอย่างเงี้ยแวบอย่างเงี้ยเห็นไหมถอยไปพวกสัวฟังทางส้นตีนไอ้พวกนี้ดิเกะกะไม่เข้าเรื่องโอ้มองไม่เห็นเลยวะแล้วก็เลี้ยวนี่ฮะฟ้าบเน่เลี้ยวลงมาข้างล่างถูกแล้วนะเราจะไปเส้นทางนู้นนะมันจะมี2เส้นทางใช่ไหมก็คือขวาเนี่ยเข้าเมืองเลยแต่ซ้ายอะไปวนรอบนอกอีกแล้วค่อยวนกลับมาไปไงเราไปดูเด้อโอ้โหยิ่งเอาตัวเกมนี้มาประสานกับ EMB ตัวนี้เข้าไปนะบอกตามตรงว่ากินขาดนะคุณผู้ชมบอกตามตรงว่ากินขาดนะแค่นี้ก็กินขาดแล้วนะเอาเป็นภาพสวยมากนะสวยกว่า GTA V ซะอีกนะเอาง่ายๆนะแต่คงสู้ GTA V ไม่ได้เพราะว่านี่มัน GTA Sand Engine ตัวเดิมมันจะมาสู้ Engine ตัวใหม่อย่าง GTA V ได้ไงวะถามจริงเถอะนะฮะใช่ฮะต่อให้ลง EMB อะไรมา Engine ก็ยังเป็น Engine ตัวเดิมเนี้ยไม่มีทางเปลี่ยนแปลงได้หรอก EMB ภาพสวยมันก็ยังพอมีแต่ Engine ไงมันขึ้นอยู่กับ Engine ล้วนๆชนนะไอ้รถสวยดีกูชนอ้าวพี่ขาชนหนูทำไมคะอ้าวเฮ้ยมีเสียมด้วยเนี่ยไอ้มึงอีดอกอะไรมากับผัววะเนี่ยไม่เห็นมีผัวเลยคิดว่ามากับผัวโถ่เอ้โอ้โอ้ยล่วงเลยซีเจโอ้ยอ้าวไอ้โง่อ้าวโดนรถคนอื่นชนนั่นแหละจังหวะที่โดนนี่แหละถืบซ้ำไอ้มึงตายไปเลยนอนขดเป็นงูเอาอาวุธมันมานี่กูได้ควานมาแล้วนี่เดี๋ยวดูก่อนนะเดี๋ยวดูก่อนนะโอเคไม่มีผู้หญิงที่มากับผัวเลยวะเมื่อกี้อ้าวเฮ้ยอันนี้คือตั้งใจชนกูแล้วคิดจะหนีกูพ้นอย่างนั้นเหรอตำรวจมึงอย่าเสือกไอ้เหี้ยเตรียมตัวง้างปืนยิงกูเลยนะไอ้ชิบหายจะหนีไปไหนเบียดมันขึ้นไปบนเขาเลยอ้าวอะไรมึงอีดอกอะไรมึงมาคนเดียวยิงจะซ่าไม่มีผู้ชายไม่มีผัวอยู่ไม่มีผู้ชายอยู่มึงมาด้วยตัวคนเดียวมึงจะทำอะไรกูได้แต่ต่อให้มึงมีผัวหรือมีผู้ชายเดี๋ยวมึงก็ทำอะไรกูไม่ได้หรอกอีดอกตายไปซะตีแม่งนอนขดเป็นกิ้งกือไส้เดือนเลยชิบหายแม่งสมจริงเหมือนกันนะไว้ง่ายนะปกติถ้าเป็นออริจินอล GTA V GTA แซนนะมันต้องถางใช่ไหมแต่นี่ไม่ถางนะนอนขดเป็นกิ้งกือไส้เดือนเลยไปไงไปดูดีกว่าโอ้โหนี่ชนนะครับชนนะจ๊ะถอยไปพวกเศษสวะฟังทางโอ้ยโอ้ยมากับหัวโอ้ยชอบผู้หญิงขับรถมากับผัวนี่กูชอบไหนเอออีดอกมาลงมาได้ดิโอ้มากับผัวด้วยโอ้มากับผัวซะด้วยเออเอาผัวหนีอ้าวเฮ้ยมึงเห็นเมียมึงตายมึงหนีอ่ะโหเฮ้ยนิโคเบลิกนี่ว่ะนี่มันตัวเอกใน GTA 4นี่ว่ะเฮ้ยนิโคเบลิกวิ่งหนีไปแล้วโหวิ่งหนีไปไหนนิโคเบลิกกูซ้ำแฟนมึงตายกูซัดแฟนมึงตายมึงวิ่งหนีเหรอโถมึงไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยโถไอ้ลูกตุ๊ดแหนทำไมหนีขี้คานจริงไม่สมเป็นลูกผู้ชายชาติลูกผู้ชายแต่ฆ่าได้แต่หยามไม่ได้ใช่ไหมนะฮะเอาง่ายอย่างน้อยคือถ้ามึงสู้มึงก็ต้องสู้จนตัวตายไม่ใช่วิ่งหนีแบบนี้การวิ่งหนีแบบนี้มันไม่แสดงให้ถึงการวิ่งหนีแบบนี้เนี่ยมันแสดงไม่ให้เห็นมันแสดงไม่ให้เห็นว่าเป็นลูกผู้ชายเลยนะการที่มึงหนีแบบเนี้ยหนีจังโอ้โหมันหลบได้หมดเลยเว้ยเฮ้ยไม่ธรรมดาไอ้เหี้ยวิ่งเร็วตายโอ้โหตายขอดูหน้ามันดิหน้าไม่เหมือนนิโคเบลิกเลยเว้ยตัวเอกใน GTA IV นะที่เขาล่ำลือนะเดี๋ยวดูหน้ามันดิหน้าเหมือนจะเหมือนเลยนะแค่คล้ายๆอ่ะแค่คล้ายๆกระจอกจริงๆเลยโถ่แหมซ้อนมากับผัวนี่กูชอบเลยนะผู้หญิงขับแต่ให้ผัวซ้อนนะให้ผัวนั่งมาด้วยที่กูชอบเลยกูล้าลานก็ไปทั่วตามสไตล์กูเพราะกูเนี่ยมันเพราะกูไม่เป็นคนเลวคนชั่วโถ่มึงไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยเอาง่ายอย่างน้อยมึงไม่ต่อสู้เนี่ยแม่งก็วิ่งหนีโถ่ถ้ามึงวิ่งหนีเนี่ยมึงไม่ใช่ลูกผู้ชายมึงลูกตุ๊ดแล้วเอาง่ายถ้าเป็นลูกผู้ชายเนี่ยต่อให้เขามาหาเรื่องมึงต้องสู้จนตัวตายมึงต้องสู้จนตัวตายเข้าใจเปล่าเนี่ยคือศักดิ์ศรีเนี่ยแหละคือศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายมึงจำคำพูดของกูไว้พี่นิโคเบลิกตัวเอกใน GTA 4ใช่ที่ไหนหน้าไม่เหมือนกันนิโคเบลิกจะมาตายแบบหมาข้างถนนแบบเนี้ยมันไม่ได้มันไม่ใช่นิโคเบลิกแล้วแบบนี้เด้พอแล้วกูไม่หาเรื่องคนแล้วพอแล้วเด้เอาไว้ง่ายให้มันเป็นลายสุดท้ายพอ
ผู้หญิงซ้อนมากับขัวนี่กูชอบจริงๆเลยหาเรื่องไปทั่วมึงอิชาแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้นี่มันต้นไม้ใบหญ้ามันขึ้นมากลางถนนนี่คือเต็มเลยนะต้นไม้ใบหญ้าใช่ฮะแต่รถนี่ไม่ขาดสายเลยวะมีตลอดเรื่อยๆนะรถพวกนี้นะต้นไม้ใบหญ้าครับต้นไม้ใบหญ้าใช่ช่างมันไม่สนใจโอเคเราจะวนเข้าเมืองลอสซานโตสแล้วนะใน GTA ภาค5นะจะเป็นไงเดี๋ยวไปดูดีกว่าอุ้ยสะพานนี้ก็ในตำนานเหมือนกันดีกว่าคือตำนานทุกสะพานละกูอะนะชิบหายสะพานรถไฟครับเหมือนเดิมไปไอพวกเศษสว่าเอ้ย จะมาเทียบชั้นกับคนอย่างกูนะเร็วไป10ล้านปีถอยไปพวกสว่าถอยไปเออถอยไปเกะกะฝังทางส้นตีนจริงๆเลยพวกนี้ให้พี่เดินสะดวกเถอะไอ้สองเอาวิ่งง่ายให้กูเดินสะดวกเถอะให้กูวิ่งได้สะดวกเถอะฝังทางจริงเลยไอ้พวกประชากรประชาชนและประชาชีในเกม GTA V เนี่ยนะมันจะน่ารำคาญไปถึงไหนวะโอเคอ่ะนี่เราจะเข้าสู่เมืองลอสซานโตสแล้วนะเอาวิ่งง่ายนะผมไม่ละลานคนละไอ้เงี้ยสองคนผัวเมียนั้นจับไปเรียบร้อยแล้วนี่รถไฟ GTA V อ่ะอ๋อถอนรถไฟได้แล้วใช่ฮะที่มันไปวนรอบแมปใช่ไหมแล้วมันจะมีทางรถไฟสวยๆตรงนู้นน่ะที่ผมไปชมวิวอ่ะตรงเนี้ยไอ้เหี้ยตรงนี้โคตรสวยเลยผมชอบมากเลยตรงเนี้ยไฮไลท์หลักเลยอ่ะเป็นไฮไลท์หลักของเกมเลยก็ว่าได้นะเว้ยผมยอมรับแม่งสวยจริงว่ะใช้ได้อ่ะผมว่าใช้ได้อย่างงามนะนี่ฮะเราเข้าเมืองลอสซานโตสใน GTA ภาค5แล้วนะจริงๆแล้วผมต้องเลี้ยวลงเปล่าวะถอยไปพวกสวะเราต้องเลี้ยวลงนะฮะบางครั้งแม่งก็แบบโมโหผมแม่งกลับมาชนผมก็มีนะเว้ยสะใจดีอ่ะเขาเรียกว่าได้ความสะใจอย่างเดียวไม่ได้เครียดอะไรแหละได้ความสะใจเว้ยชนคนตายบ้างบางทีก็บู๊ตำรวจอ่ะบู๊แหลกบ้างอะไรเงี้ยเดี๋ยวทางนี้เราจะลงไปข้างล่างนะฮะ GTA V ผมก็ไม่เคยเล่นแมปมันใหญ่มันก็ซับซ้อนนะแล้วค่อนข้างที่จะมีความยากในการเข้าใจค่อนข้างยากนะแต่เราก็พอเล่นได้อยู่ฮะเพราะว่ามันอยู่ใน GTA Sand พวกกูก็เล่นได้หมดแล้วเนี่ยฮะโอเคถึงแล้วเมืองลอสซานโตสอ่ะเราจะกลับไปที่สนามบินกันแล้วมึงก็ชนกูแล้วอ้าวกูรอจังหวะนี้อยู่นานแล้วกูจะปล่อยให้2คนผัวเมียนั้นเป็นรายสุดท้ายนะไอ้อ้วนลงมานี่ดิไอ้หัวเถิดกล้ามามีเรื่องกับคนอย่างกูงั้นเหรอนี่ทีเป็นไงเป็นไงทีก็ได้นะเดะต่อยแล้วทีเป็นไงโอ้ตำรวจมาอีกแล้วตำรวจต้องเสียมสบายหน่อยไหมปึ๊บทีเป็นไงล่วงอะเดไม่ใช่เวลาว่างจะนอนปึ๊บควงสวิงตายเรียบร้อยไอชิบหายอ้าวแท็กซี่มึงก็เอาลงมาดิแน่จริงมึงลงมาโถทำเป็นเก่งทำเป็นเก่งเมื่อกี้จะชนรถกูรถกูกับรถมึงมันต่างกันรถกูราคาแพงโถรถกูราคาเป็นแสนเป็นล้านรถมึงราคาเท่าไหร่โถรถมึงราคาแค่ไม่กี่บาทไปไหนอีดอกอ้าวที่จะหนีเหรอหนีไม่พ้นหรอกหนีกูไม่พ้นหรอกชนพี่แล้วคิดหนีถือว่าเหยียบยามพี่บ้าเลยได้น้องนะไปไหนแล้ววะพ่อนี่ไงคันนี้ไงจะไปไหนอ่ะยี่ชนตำรวจตายไม่ใช่ผู้หญิงนะวะทุกคนอะไรมึงปืนกระจอกแค่นี้ทำอะไรกูคุหนีไม่ได้หรอกคือแม่งตายมึงคิดว่ามึงมีปืนคนเดียวเลยควายไอ้พวกแก๊งมาเฟียกระจอกรู้หรือเปล่าว่ากูหัวหน้าแก๊งโกสิบนะเว้ยพวกมึงจะทำอะไรกูได้มึงด้วยตายไปให้หมดไอ้พวกสวะนะฮะนี่มันแก๊งพี่แฟงกินเปล่าเนี่ยเอาง่ายๆนะน่าจะเป็นแก๊งไอ้แฟงกินดูดิสีเหลืองเต็มเลยชิบหายเอาละมึงตามมาบู๊กูดิโถไอ้พวกสว่าเอ้ยจะมาเทียบชั้นกับคนอย่างกูนะโหมึงล่อสลดโล่งเลยเนี่ยนะพอดีว่ากูไปชนแก๊งมันไงมันก็เลยแบบเป็นการยึดถิ่นเลยอ้อไอ้บ้าไอ้กูก็ไม่น่าเลย
ชิบหายแล้วเห็นไหมดูไอ้พวกแก๊งเหลืองนะดูไอ้พวกเศษสวะพวกเนี้ยนะมันจะทำอะไรผมได้มันก็แค่ไอ้พวกเศษสวะไอ้พวกเศษสวะมันอยู่ไหนอะหายไปแล้วฮะเห็นนะจุดเหลืองหายไปแล้วแสดงว่ากลับมาในสภาวะปกติแล้วเลยฮะเมืองกลับมาเป็นปกติแล้วเนี่ยเหมือนเรายึดถิ่นใน GTA ภาคแซนเลยเหมือนกันเลยแน่ลมเหมือนกันนะฮะยอมรับตามตรงว่าทำดีจริงไว้มอดนี้ไว้ผมเล่นมาดียังไม่หลุดเลยนะนะครับเล่นมาครบ1ชั่วโมงยังไม่หลุดเลยนะเนี่ยพวกแก๊งโจรพวกเนี้ยนะใช่พวกมันไม่คณามือผมหรอกไอ้พวกกระจอกพวกนี้จะมาเทียบชั้นกับคนอย่างผมอ่ะนะบอกตามตรงว่าเร็วไป10ล้านปีว้าวกัก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 กระจอกไอ้พวกนี้โอ้โหเนี่ยผมไปได้แทบรอบแมป GTA V เลยนะเว้ยไปได้แทบรอบแมปเลยนะบอกตามตรงว่าโคตรดีเลยนะแล้ว EMB ตัวนี้แม่งโคตรสมจริงเลยนะอย่างกับ GTA V จริงๆเลยนะเอาไปง่ายนะแต่ก็คงจะสู้ GTA V ของจริงไม่ได้หรอกที่ผมบอกว่าแม่งดีกว่า GTA V แม่งเจ๋งกว่า GTA V ผมก็อวยเวอร์ไปนะเอาไปง่ายผมก็ชมมันเวอร์ไปพอดีจริงๆมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกจริงไหมล่ะครับท่านผู้ชมนะไม่ถึงหรอกครับใครจะมาสู้ GTA V ของจริงได้ล่ะเอาไปง่ายนะเอนจินตัวใหม่นะครับนะครับโอ้โหพื้นที่ก็70-80สจิกโอ้โหนะครับถึงภาพสวยจะดูสวยเหมือนกันก็เถอะเพราะไอ้ GTA แซนแม่งลง EMB ไงภาพแม่งก็เลยสวยไงถ้าเป็นออริจินอลตัวเกมเนี่ยผมบอกตามตรงว่าไม่เทียบเท่า GTA V อย่างแน่นอนนะที่อย่างนั้นคนเขาก็ไม่เล่นภาค V กันแล้วดิเขาก็เล่นภาคแซนแล้วดิใช่เขามีเหตุผลไงใช่ผมว่าเขาก็พูดถูกแหละก็ถึงแล้วโอเควนกลับไปที่เดิมแล้วผมไม่บู๊ว่าตำรวจนะพอแล้วเนี่ยบู๊ไปเยอะแล้วเนี่ยบูเยอะจนเบื่อแล้วนะฮะแล้วก็หาเรื่องคนขับรถจูบคนอะไรเงี้ยแล้วก็ชนก็ไปทั่วอะไรเงี้ยพานไปทั่วนะครับเอาง่ายๆล้าลานไปทั่วนี่ไม่เอาแล้วนะเลิกนิสัยแบบนี้แล้วมึงนี่แม่งนิสัยเสียจริงเลยชอบล้าลานคนอื่นเขาไปทั่วจริงๆนะไม่รู้ว่ากูเป็นโรคจิตอะไรก็สไตล์ผมแล้วครับเอาง่ายๆนะชอบล้าลานไปทั่วแบบเนี้ยนะฮะชอบล้าลานไปทั่วชนเขาไปเรื่อยนะเอาง่ายๆสไตล์กูนะเพราะกูได้เป็นคนที่โหดเหี้ยมอมหิตและพิศวาสชาติชั่วอุบาทชาติชั่วอยู่แล้วเนี่ยเอาง่ายๆไปไปไม่มีใครหาเรื่องนะผมจะจอดให้มันมาชนผมกลับนี่แหละมันก็ติดกลับกูเลยใช่ไหมเสร็จกูอ่ะเขาเรียกว่าเสร็จโจรอ่ะเอาง่ายคือเสร็จโจรเห็นไหมเนี่ยสนามบินเมืองลอสซานโตสของ GTA ภาค5ครับสนามบินเมืองลอสซานโตสใน GTA ภาค V นั่นเองนะแล้วผมก็จะทำการจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะเพราะอัดมา1ชั่วโมงเต็มแล้วนะปั๊บตำรวจมึงยิงใครกูขอสกัดดาวรุ่งหน่อยชนนะฮะเรียบร้อยไปแล้วขอสกัดดาวรุ่งแป๊บนึงเป็นไงตายโอ้โหเฟเบอร์เลตตกเหลือ10แล้วเว้ยขอพ่อแต่เพียงเท่านี้ก็เลิกกันนะเอาวิ่งได้นะโอเคครับก็ในส่วนคลิปนี้นะผมเองก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนี่ยขอบคุณที่ตามชมนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้หรือสนุกกับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจที่ดีสำหรับผมในการทำคลิปต่อไปในวันข้างหน้าด้วยนะครับโอเคส่วนคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วบ๊ายบาย